เรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุยกับเลขาธิการกสรนะคะมวงว่าจังหวะแบบนี้เป็นโอกาสนะคะที่จะเข้าไปสนใจในการศึกษาการลงทุนกับสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทยนะคะกลับมาคุยกันต่อะคะ่ะท่านเลขาธิการบรรชัยถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะเห็นโอกาสตรงนี้เรื่องของเงินกู้2ล้านล้านนะคะเรื่องของการรุกเข้ามามีดีมาร์มีความต้องการสินค้าเกษตรไทยเพิ่มมากขึ้นควรจะทํำยังไงเป็นคนทั่วไปถ้าเป็นประชาชนธรรมดานะ ถ้าถามว่าเขาเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับวันนี้เขาต้องศึกษาแล้วว่าไอ้ตลาดล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เข้าไปดูคนที่เข้าไปซื้อไปขายเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ในในความรู้ที่เราจัดไว้ให้เรื่องซอฟต์แวร์กิฟที่เคยมาพูดในครั้งก่อนอแต่ครนี้เนี่ยถามว่าว่าผมมารายการถอดสลักข่าวเนี่ยโอ้โหชื่อสุดยอดต้องการบอกว่าวันนี้ถ้าเราเปิดกุญแจเข้าไปปุ๊บ เราจะต้องเห็นสมบัติล้าค่าเพราะเปิดเข้าไปผมเจออะไรเจอสินค้าเกษตรไทยถ้าเรายกระดับราคาได้จริงรายได้เราจะเพิ่มขึ้นเรามีตั้งหลายหลายชนิดมีน้ําตาลนะอ้อยข้าวมันสำปะหลังยางพารานี่เอาแค่ตัวใหญ่ๆนะ,ะยังไม่พูดถึงตัวเล็กๆเ,เรื่องสับปะรดเรื่องอะไรอีกทั้งหลายแต่แต่ถ้าบอกว่ามองว่าราคาตกต่ำมองเป็นหาก็เป็นปัญหาแต่ถ้ามองว่าเป็นโอกาสนะครับผมบอกง่ายๆว่าพอคนมีเงินมากขึ้นเนี่ยจะบริโภคมากขึ้นไหม คนไทยนะไม่ใช่คนต่างชาติคแล้ว <ใน S 2> <ส>ยังไม่นับรวมต่างชาติยังไม่รวมต่างชาติเอาคนไทยนี่แหละ,ค,ะคนไทยนะแล้วก็ถามบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพยอย่างเดียวเหรอมันไปทั่วประเทศ มันไปทุกที่เพราะฉะนั้นรายไดข้ของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะคือท่านเลยค่ะที่การกำลังจะบอกว่าพอกระจายเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคือในอนาคตความเจริญเรือเมืองหลวงไม่ใช่แค่กรุงเทพใช่เมื่อกระจายความเจริญไปมีรายได้ในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นใช่ครับโอกาสของผู้ซื้อผู้ขายก็จะมีมากขึ้นด้วยมันก็จะเกิดในเรื่องของความต้องการสินค้าใช่ไหมครับคราวนี้ความต้องการสินค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าคุณภาพก็จะได้ราคาดี แล้วคนนี้เนี่ยมนุษย์ในประเทศไทยทุกคนเนี่ยต้องบริโภคข้าวนะแต่สํสคาคัญก็คือว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกสํคาคัญเหมือนกัน <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการเรื่องสต็อกสินค้าของเราให้ดีนะราคาจะต้องเพิ่มขึ้นราคาของสินค้าเกษตรผมพูดถึงว่าถ้าราคามันเพิ่มขึ้นคนในประเทศก็ต้องเพิ่ม ต้องบริโภคในราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงเท่ากับราคาที่ส่งออกอแต่จะทําให้สังเกตได้ว่าต้นทุนของการบริโภคเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะรายได้เราสูงขึ้นค่ะแต่ว่าในมุมมองขณะน,นี้ในมุมที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ราคายางพาราร่วงลงมาเหลือกิโลกรัมมาเจบาทต้นๆ <c oughs> ชาวสวนยางก็บอกว่าขาดทุนและอยู่ไม่ไหวแล้วครับตรงนี้ในแง่ของคนที่เข้ามาใช้บริการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยปรับตัวอย่างไรได้าหรือว่าจะมองเป็นโอกาสอย่างไรได้ ในส่วนของสินค้าเกษตรนะครับถ้าเราพูดถึงเฉพาะยางพาราตอนนี้ยางพาราเนี่ยเราต้องไปดูว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่ราคาตอนเนี้ยที่มันตกในใน,ในสิ่งที่สําคัญก็คือราคาของอยางพาราเนี่ยแปลตามราคาของน้ํามันมการบริโภคของน้ํามันตอนเนี้ยลดลงราคาก็ตกลงเพราะว่ายางพารามีสินค้าทดแทนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสต๊อกสต๊อกยางพารามันล้นอยู่ด้วยมันมีสต๊อกมากความต้องการที่จะซื้อมันก็น้อย นะครับพอสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกผมอยากจะเรียนว่าเรื่องเหล่าน,นี้มันไม่ใช่เรื่องของเกษตรกร,ะรกน,นะมันเป็นเร<ช>ื่องของผู้ประกอบการเป็นเรื่องของนักธุรกิจที่ทต้องทํางานร่วมกันกับภาครัฐในการที่จะวางแผนธุรกิจใช้คําว่าแผนธุรกิจนะครับไม่ใช่แผนเพื่อทําแผนให้เสร็จเป็นแผนอย่างเดียวพ<ม>อเป็นแผนธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็เราสามารถที่จะกําหนดราคาขายราคาเนี่ยถ้าคุณสาฟ้าไปที่ไหนทุกที่มีราคาหมด แต่สิ่งที่สำนักง,งานต้องการบอก,บอกว่าราคาเนี่ยต้องให้ประเทศไทยเป็นคนกำหนดราคาสกาสันซื้อขายสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดมันยังเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราส่งผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับไปทำงานร่วมกันแล้วเรียนรู้ร่วมกันทำงานเป็นเวิร์กช็อปทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนที่เกี่ยวข้องมาวางแผนร่วมกันแล้วก็ให้นักธุรกิจมาให้ข้อมูลสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทำได้แต่ด้วย ศักยภาพสำนักง,งานผมเป็นหน่วยง,งานเล็กๆผมไม่สามารถจะบอกท่านเหล่านั้นท่านเหล่านี้นมาประชุมกับผมได้ผมแค่ขอความร่วมมือขอข้อมูลมแต่ด้วยข้อมูลที่เรามีเราเชื่อว่าประเทศไทยสามารถกําหนดราคาซื้อขายสินค้าเกษตรให้กับทั่วโลกได้อย่างยกตัวอย่างอย่างยางพารารยางพาราเนี่ยประเทศไทยถ้ารวมกันไทยอินโดมาเลเป็นมหาอำนาจด้านยางพาราและจริงๆแล้วการแก้ปัญหาถ้าสามประเทศค,คุยกันได้มันก็น่าจะง่ายขึ้นไหม นี่เราคือคุยกับผู้ขายนะแต่เรายังไม่ได้ดูผู้ซื้อ,อประเด็นสำคัญที่ผ่านมาที่เราทำสำเร็จก็คือว่าเรากำหนดความต้องการที่อของผู้ซื้อนะครับแล้วเรากำหนดซัพพลายณนะนะจุดที่เรากำหนดแล้วเราก็มีการตัดต้นยางออกคือที่ผ่านมาซัพพลายมันไม่ล้นเราก็เลยสามารถที่จะกำหนดได้แต่ภาวะวันนี้คือซัพพลายล้น มีช่วงหนึ่งเขาตัดต้นยางออกทิ้งเลยนะ,ะจำนวนกี่กี่แสนไร่ว่ายางที่หมดอายุตัดปุ๊บเราไปขายเป็นไม้ยางแล้วก็ไม้ยางเอาไปทาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ไม้ยางก็ไม่มีมันนี้ไม้ยางก็ไม่มีแต่ว่าทั้งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องถอยหลังกลับไปจุดที่เราเริ่มคิดว่าเป็นตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าที่เราทำเวิร์กช็อปมันอาจจะเป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วเราลืมอะว่าสิบกว่าปีที่แล้วเราทําอะไร เราก็ถอยหลังกลับไปปี25 4 5้าหแล้วก็ไปปัดฝุ่นแล้วก็เอาทุกอย่างกลับมาดูเราก็จะเห็นว่าสภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่25 4 5ี่จนมาถึงปัจจุบันสิกว่าปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแผนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็แผนเหล่านี้มาปัดฝุ่นแล้วมาดูว่าอะไรที่มันยังเป็นปัจจุบันเราก็ใช้มันแล้วก็ทํามันแล้วตรงนี้เป็นแม่แบบใช้ได้กับทุกสินค้าคือเรื่องของยางพาราที่ถือเป็นแม่แบบในของตลาดที่ที่มีตลาดลุ้งหน้าเข้าไปเกี่ยวข้องอืมค่ะ วันนี้ถ้าจะสรุปเรื่องของเงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะกับสินค้าเกษตรไทยทุกรายการไม่เจาะจงว่ายางพาราเนี่ยท่านเลขาธิการมองอยังไงผมมองว่าวันนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าขอให้มองเป็นโอกาสแล้วเราประชาชนนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการท่านก็ไปเตรียมความพร้อม ถ้าท่านเป็นสินค้าที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าท่านก็เข้าไปดูว่าในกลไกของการซื้อขายตลาดซื้อขายปัจจุบันของท่าน <c oughs> ท่านมีการซื้อขายข้อตกลงท่านมีการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าอย่างไรแล้วก็ปรับส่วนผสมอย่างวันนี้จีนที่เข้ามาจีนต้องการปรับส่วนผสมของการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าไซส์ของการซื้อขายให้เล็กลง <c oughs> ตามที่เขาต้องการ <c oughs> วันนี้เนี่ยในส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะชงกาแฟให้่อยเนี่ยหลายคนชงไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่คน <c oughs> ที่เป็น <c oughs> ยางพรา <c oughs> สามารถชงแล้วมันอร่อย <c oughs> ชงแล้วมันเกิดผลสําเร็จมาแล้วเราก็เอาความสําเร็จตรงนี้เอามาถอดดูแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าจะต้องทําอย่างไรมันจะสําเร็จถ้าเกิดว่าไม่รู้จะทํายังไงเชิญผมไปเป็นกรรมการร่วม <c oughs> ผมจะไปให้แนวคิดนะครับวันนี้ออกมาพูดเนี่ยต้องการให้ประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง้าเเกษตรเริ่มตื่นตัวเริ่มทําความเข้าใจเริ่มศึกษาวันนี้ถ้าเกิดว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วหลังที่ผมเปรียบเทียบว่าเรายืนในทะเลน้ําจืดแล้วเราบอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวยังไงคลื่นก็มากระทบแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะมันมากระทบฉันหรือเปล่าเริ่มศึกษาเริ่มสังเกตแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็มองให้เป็นโอกาสท่านก็จะเห็นโอกาสเหล่านั้นแต่ถ้าเช่นท่านไม่มองเป็นโอกาสท่านจะมองเป็นภาระหนี้ก็จะมองเป็นสิ่งที่เศร้าหมองแล้วก็ไม่เห็นโอกาสหรอกเพราะคนคนมองเป็นหนี้ปุ๊บจะมองไม่เห็นโอกาสเลยตอนนั้ผมกำลังบอกว่าท่านครับ ประชาชนทั้งหลายผู้ก่อการทั้งหลายช่วยมองให้เป็นธุรกิจแล้วก็เข้ามาหาลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วคนที่เป็นเจ้าภาพใหญ่เพราขก็เห็นว่าบรรยากาศของการค้าขายมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อย่างเช่นผมถามคุณสายฟ้าบอกว่าคุณสายฟ้ารู้ไหมข้าวออกเมื่อไหร่คุณสายฟ้าบอกสายฟ้าไม่ทราบบรรยากาศก็ไม่เกิดถ้ไม่สนใจมันก็ไม่ได้มันก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเผยแร่มาว่าวันนี้เราต้องการเน้นสินค้าอะไรลำาไยสับประรด แล้วก็ข้อมูลการค้าขายข้อมูลการผลิตปล่อยมาให้ประชาชนรับทราบแล้วพอวคนรับทราบคนก็จะบอกถ้าคุณบอยโภคตอนนี้นะจะได้ราคาที่ถูกนะ แล้วคุณบริโภคตอนนี้คุณได้ของสดนะแล้วถ้าคุณบริโภคตอนนี้นะคุณได,ได้ของที่มันสุดยอดก่อนที่เราจะส่งออกได้ของที่ดีที่สุดถามบอกว่าคนบริโภคอยากบริโภคของของไม่ดีหร er. อครับก็อยากบริโภคของที่ส่งออกทั้งนั้นค,คือเลยคธิการมองว่าเป็นโอกาสใช่ครับแต่ขณะเดียวกันก็คือขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะคว้าโอกาสนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรยากาศด้านการลงทุนความสนใจของต่างชาติที่มองมาเมืองไทยเนี่ยบรรยากาศมันดีขึ้น นะคะคแล้วก็สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละครนั่นคือมุมมองจากเลขาธิการกสลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าคุณวัญชัยพลไทยทะเกิงนะคะกับมุมมองพรบร,ร่างพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะคส,วส,สวัสดีค่ะค่าว,วันนี้หมดเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะท่านเลขาธิการวันชัยดิฉันสอยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ